call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟและเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณแนทอติชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับครับมีเอ็กโคอ่ะครับครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณแนทครับวันนี้เรากลับมาพบกับในเอพิโซดนี้เนี่ยเรามีเรื่องประเด็นร้อนแรงใช่ไหมครับเราจะมาคุยกันเรื่องสามก๊กไม่ใช่ครับแต่เกี่ยวกับก๊กๆเนี่ยแหละก็คือเป็นเรื่องการฉ้อโกงประชาชนอีกแล้วจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ใช่การฉ้อโกงเนาะเราต้องบอกงี้ก่อนยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาคดีเลยเรียกให้มาลงทุนและทำเงินหายเฉยๆซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการที่เขาเนี่ยได้มีการบอกกล่าวจะมาจ่ายให้คืนใช่ไหมใช่ๆไม่รู้อันนั้นน่ะคือเงินน่ะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงนี้ว่ามีคนคนนึงเนี่ยที่เขาเนี่ยเหมือนป่าวประกาศโฆษณาว่าให้มาลงทุนในกิจการหลายๆกิจการทัวร์บ้างแหละทองบ้างแหละหรือว่าการทำกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนบ้างแหละเป็นของตัวเองหมดเลยทุกกิจการกองทุนกระเป๋าแบรนด์เนมที่ดังๆครับโดยที่พอได้เงินก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยก็มีการคอมมิตว่าจะให้รีเทิร์นหรือว่าให้ผลตอบแทนเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วคุณสามารถถอนเงินออกไปได้ตอนไหนก็ได้นะตอนแรกมันก็คอมมิตประมาณเนี้ยยอดคอมมิตป้าให้สัญญาทุกวงแชร์มันเป็นอย่างนี้หมดครับ ก็แล้วพอประเด็นก็คือพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยกองทุนหรือการลงทุนพวกเนี้ยมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆมันแผ่ออกไปเป็นวงกว้างมันมีมากกว่าน่าจะประมาณมากกว่า50คนมั้งน่าจะ50ได้มั้งพันนะเป็นพันเหรอครับโอเคเนี่ยก็ให้เอาเงินเนี่ยถึงว่ายอดถ้าไม่เข้าใจยอดน่ะเป็นพันป่ะไม่คนเอาคนแต่ไม่เป็นไรประมาณเนี้ยเอาไว้ว่าหลายคนก็เอาเงินไปลงทุนบางคนเนี่ยเกือบ10ล้านบาทคนดีโดยที่เอาเงินไปเนี่ยคนดีบางคนก็แบบพอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้โดยที่มีการเขาเรียกว่ายังไงอะครับคล้ายๆว่าบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยๆทำให้ไม่สามารถถอนต้นเงินหรือว่าตัวดอกผลออกมาได้ตามที่ได้สัญญากันไว้ถูกไหมสิมันก็คือแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมคุณออฟคุณแอดเอาง่ายๆคือเขาจะเดินมาหาคุณไม่ว่าจะยุคสมัยไหนจะใช้แอปพลิเคชันมาหาคุณหรืออะไรก็ได้มาบอกคุณว่าเฮ้ยนายมีเงินเย็นหรือเปล่าหมายถึงเงินบาทที่แบบไม่ได้ใช้นะไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะนายมีเงินเย็นหรือเปล่าอ่ะลงทุนเงินเย็นคือเงินที่ถ้ายังไม่ยังภายในเวลาอีกประมาณหลายปีขึ้นไปเนี่ยห้าสี่ห้าปีเนี่ยยังไม่ต้องเอาไปใช้อะไรเขาเรียกเงินเย็นแต่ถ้าแบบถ้าใช้อาทิตย์หน้าเนี่ยต้องเรียกว่าร้อนมากร้อนสัสๆเชื่อว่าร้อนยังกับไฟอยู่ในปาร์ตี้ด้วยเปล่าใช่มันจะคลาสสิกมากคือเขาจะเดินมาบอกคุณว่าเฮ้ยลงทุนกับผมไหมเป็นประโยคคลาสสิกซึ่งแม่งแบบตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับแม่งคนมาในชีวิตเราหลายเรื่องมากแล้วเว้ยแต่ก็ยังมีคนไปเชื่อกันอยู่มันยังคลาสสิกไม่สุดคุณแอนมันต้องมีคำนี้มาด้วยอิสรภาพทางการเงินคือแบบมาลงทุนกับผมไหมแค่สิคำคุณไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมคุณทำอะไรอยู่คุณทำงานแบบงงๆเนี่ยเขาจ่ายเงินเท่าเดิมคุณให้เงินทำงานสิครับเอาเงินมาลงทุนแล้วก็มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้ที่สูงเวอร์กว่าการลงทุนทั่วไปในหุ้นในกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยต้องแต่งตัวให้ดูดีด้วยถูกไหมใช่โอ้โหพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมนี่สำคัญครับต้องดูดีเสร็จปุ๊บลงทุนใช่ไหมปุ๊บแล้วแรกๆเนี่ยคุณจะได้เงินคืนฮะคุณจะได้รีเทิร์นเนี่ยคืนค่าตอบแทนตามที่เขาสัญญาไว้
แล้วพอเหมือนแบบว่าได้คืนจริงๆแต่เป็นอาจจะเป็นเงินของคนก่อนหน้าคุณมาให้ถูกเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนมาจากกำไรจริงหรือเปล่าอ่ะพอคุณได้เงินมาในระดับหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกับพูดจามีเหตุผลนะดูเป็นคนดีไม่ใช่พูดจามีเหตุผลใช่ไหมพอมันเห็นตัวเงินเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าคือเรียกว่าเล่นกับความโลภแล้วตอนเนี้ยฉันฝากชีวิตไว้กับบริษัทนี้ได้มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเรียบร้อยลงซึ่งมันเป็นประเด็นคลาสสิกใช่มั้ยมันเกิดขึ้นมาแต่ด้วยคอนเทนต์เนี่ยรูปแบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบกิจการไปเรื่อยๆพอดีตอนเนี้ยมันมีคำถามว่าเฮ้ยไอธุรกิจของคุณประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยที่ขายตามที่เราพูดมานะครับที่ชวนมาลงทุนเนี้ยเข้าข่ายนี้หรือเปล่าเพราะมี1คนหรือหลายๆคนในนั้นเนี่ยตั้งข้อสงสัยเพราะเขาไม่รับค่าตอบแทนตามที่พูดไปพอจะขอดึงเงินออกมาก็ไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นคดีกันครับผมคำถามใน EP นี้สั้นๆเลยถ้าเจออย่างเงี้ยทำไงถ้าเจอไม่เท่าไหร่ถ้าเสียเงินลงทุนไปแล้วทำไงครับก็ต้องบอกก่อนครับว่าในก็ไม่ต้องทำอะไรถูกป่ะก็ไม่ต้องไปลงทุนคือถ้าสมมติว่าเสียไปแล้วแล้วคุณไม่คิดจะเอาคืนอ่ะก็หลับดีไม่ต้องทำไม่ต้องทำแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้แม่งน่ากลัวน้อยกว่าการแบบลงทุนพวกบิตคอยน์หรือค่าเงินนะเว้ยในโบกที่ก.ล.ต.ไม่รับรองใช่เพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปทวงคืนเลยด้วยซ้ำใช่เพราะคุณไม่ได้รับความคุ้มครองใช่แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าการลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนกับเขาได้นะถ้าสมมติว่ามันมีการเอาทรัพย์สินของคุณเนี่ยไปลงทุนที่แท้จริงและในเบื้องต้นที่เขามาเสนอออฟเฟอร์หรือว่าเสนอข้อเสนอแบบนี้กับคุณอ่ะเขามีของในมือจริงๆเขาตั้งใจที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพื่อเอาผลตอบแทนมาอย่างเงี้ยเราไม่ต่างกับการอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนของสถาบันการเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อพวกหน่วยลงทุนพวกเนี้ยไม่ได้ต่างกันเลยแต่ปัญหาของมันเนี่ยสุดคลาสสิกเหมือนเดิมเลยก็คือมันไม่ได้เอาเงินไปลงทุนเลยใช่แล้วคือกรณีนี้ซับซ้อนไปคนถัดไปใช่คือเขาเนี่ยตั้งบริษัทมาถึง5บริษัทนะหมุนเวียนจริงแล้วอ่ะในระบบของก๊กเนี่ยเขามีมากกว่า5บริษัทนะเว้ยแต่ว่าไอ้ที่ชนลงทุนมีประมาณ5บริษัทใช่อ่ะอันนี้เราต้องพูดกันนะครับว่าซีนาริโอเนี่ยตัวอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยกรณีถ้าเขาโกงจริงนะเพราะตอนนี้ยังไม่ยุติว่าเขาโกงจริงหรือเปล่าถ้าเขาขาดทุนสมมุติว่าคุณลงทุนไปแล้วเขาขาดทุนเขาให้เงินคืนคุณไม่ได้อย่างนี้เขาไม่ผิดนะฮะถ้าเขามีหนังสือชี้ชวนมาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อย่างนี้ไงคุณภูมิมันต้องไปคิดดูว่าการที่เขาเปิดกองทุนแบบนี้การลงทุนแบบนี้มันได้รับอนุญาตจากภาครัฐที่เป็นคนกำกับดูแลหรือเปล่าใช่เพราะว่าไอ้พวกกองทุนพวกเนี้ยมันไม่ใช่ใครจะสามารถเปิดระดมทุนต้องมีใบอนุญาตผู้จัดการกองทุนนะครับใช่เราไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ยทุกคนมาเราจะไปลงทุนตรงเนี้ยคุณสนใจไหมโอเคได้เว้นแต่ว่าเฮ้ยทุกคนมาแล้วก็แทงเบอร์เดียวกันที่แม่งโดนชิงทั้งหมู่บ้านอะอะไรแบบนั้นอ่ะมันเป็นการร่วมหุ้นมันเป็นการร่วมหุ้นทำธุรกิจอันนั้นโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการระดมทุนในประชาชนวงกว้างมากแบบเหมือนคุณไม่รู้จักใครอ่ะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนครับเราสนใจอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ลงเหรอเฮ้ยเธอก็ลงเหรอตอนนี้มันจะรู้จักกันแล้วเว้ยแต่ก็ไม่ได้จำใจรู้จักกันใช่ไหมถูกไม่ไอในรู้จักกันเนี่ยไม่ยังแบ่งเป็นสองฝั่งด้วยนะไอฝั่งที่ยังคอยปกป้องเจ้าของกองอยู่อ่ะครับแล้วก็มีฝั่งที่แบบเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินไม่ได้สักทีใช่เงินเย็นเงินเย็นเริ่มไม่เย็นตอนนี้เริ่มไม่เย็นแล้วก็ประมาณนี้ครับก็เราจะได้แบ่งออกเป็นว่าไอ้กองทุนที่มันได้รับอนุญาตตามสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันกับการลงทุนแบบนี้เพราะว่าเขาอันนั้นเขาผ่านการขออนุญาตการประเมินความเสี่ยงการทำตามกฎของตัวหน่วยงานที่กำกับดูแลครบถ้วนหมดแต่การลงทุนแบบนี้มันไม่ได้ผ่านมันเป็นการบอกเล่าบอกกล่าวไฟลิงแล้วก็แล้วก็ไปเลยทำเลยครับเขาอาจจะแบบนั่งกินเหล้ากันแล้วก็พรุ่งนี้ทำเลยอะไรประมาณนั้นโดยซึ่งผมอย่างนี้ดีกว่าผมสันนิษฐานว่า
ไม่ว่าจะยังไงผมว่าตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาทุจริตเลยนะผมโลกแบบเป็นสายลุงเสมอแต่ตัวเงินมันเยอะตัวเงินมันเยอะไม่ใช่ไม่ใช่เขาอาจจะแบบโหคอมมิตที่ 15% ว่าเขามั่นใจเฮ้ยผมเรียนจบการเงินมาผมเนี่ยลงทุนตัวไหนเนี่ยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังต้องเรียกว่าพ่อเฮ้ยทำไมอายุมากกว่าหรือใช่เพราะว่าแก่กว่าวอร์เรนไม่ใช่แบบมีความสามารถมากบางคนก็เรียกเราว่าแดดดี้นะครับแต่เขาไม่ใช่ลูกโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเขาจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้แต่ปรากฏว่าเอาไปลงทุนก็เจ๊งเจ๊งไปเรื่อยๆเจ๊งไปอีกอันนี้เราคิดแบบง่ายๆนะแบบเราคิดว่าเขามีเจตนาสุจริตมันก็จะเป็นหนวดนี้ผลประกอบการไม่ได้เขาก็เลยต้องเริ่มสิ่งหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าการแบบหมุนเงินหมุนจ่ายคนนู้นคนนี้หมุนไปเรื่อยๆพอหมุนไปแล้วมันกินทุนไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละวงแตกเหตุนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับถูกเพ่งถูกเพ่งเล็งถ้าจะถามกันเนี่ยว่าเอ้ยสมมตินะสมมติวันนี้คุณอยู่ในกลุ่มนี้คุณควรจะทำยังไงเดี๋ยวเราขอเสนอแนวทางที่เราคิดว่าถ้าเป็นเราทำอย่างนี้ดีกว่าแนวทางที่อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดน้อยที่สุดแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดีคุณนัทคำพูดเมื่อกี้คุณนัทจะบอกว่าเฮ้ยมึงอาเจ็บอยู่แล้วแต่เนี้ยกูจะให้มึงแบบรีคัฟเวอร์ตัวเองมาได้บ้างใช่ไหมอย่างแรกอย่างน้อยมึงก็ได้ก้าวออกมาจากโลกก้าวมาสู่โลกความจริงอ่ะอันนี้ผมขอคนที่ถามผมมาแล้วผมถามเขาว่าเออผมทำพอดแคสต์เรื่องนี้ได้ไหมจ้ะมีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องนี้พอดีเพื่อนผมเนี่ยครับถ้ามึงฟังอยู่ขอโทษจริงคือเพื่อนผมเนี่ยครับเขาบอกเลยว่าแบบเขาเนี่ยไม่อยากจะไปดำเนินคดีกับคุณประสิทธิ์เจียวกกเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกที่เอาเงินไปลงเนี่ยเป็นพวกเงินไม่แบบเงินไม่เย็นหรือเปล่าบริษัทเขามีปัญหาอยู่หรือเปล่าโควงโควิดเขาก็ยังเชื่อว่าคนที่เงินเย็นได้ต้องใจเย็นเหมือนเขาด้วยก็ต้องแบบเนี่ยเขาก็กลัวว่าเออถ้าเขาไปดำเนินคดีเนี่ยกับคุณประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยหยุดชั่วขณะเขาเรียกว่าโดนคุ้มครองกิจการใช่ไหมใช่โดนแบบใช่ครับโดนคุ้มครองคำสั่งคุ้มครองให้หยุดชั่วคราวแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางด้านธุรกิจอันนี้คือสิ่งผลแรกใช่ไหมถ้าถามเราเนี่ยเราคิดว่าไงกันดีตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดนะครับถ้าเป็นเรารู้แล้วว่าแม่งเรื่องถึงขั้นนั้นอะเราก็คงต้องไม่เราต้องไม่เย็นแล้วถ้าเราเป็นนักกฎหมายแต่จริงๆถ้าเราเป็นนักกฎหมายเราก็คงไม่ทำอย่างนั้นปะคุณแอดผมเชื่อมีนักกฎหมายที่แบบเชื่อกับเรื่องอิสรภาพทางการเงินแปลว่าเพื่อนคุณภูมิเป็นนักกฎหมายครับ ไม่ครับไม่ใช่ครับ คือนั่นแหละเขาก็มาถามว่าเออทำไงดีผมก็บอกว่าแต่ผมแนะนำยังไงคุณต้องไปร้องถูกร้องกล่าวโทษแล้วคุณไปที่ผมบอกเนี่ยไอ้ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก่อนว่าเขาเคยคุยคุณประสิทธิ์แบบต่อหน้าต่อหน้าปะเอ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมคุณประสิทธิ์นิดนึงตอนเริ่มโครงการคุณประสิทธิ์ไม่ใช่ประธานมันไม่ใช่ CEO มั้งแต่ก็มีการแอบอ้างชื่อมาตลอดแสดงว่าลูกสมุนของคุณประสิทธิ์เป็นคนชวนเพื่อนของผมเข้าไปในวงการนี่เหรอผมว่าเพื่อนผมไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นหรอกครับผมกําลังแค่ยกตัวอย่างว่าเขาเจอเซลล์เขาบอกเขาเจอเซลล์คุยก็คุยก็ไม่เคยคุยกันต่อหน้าแต่ดันไปเป็นห่วงเขาในเรื่องนี้เออผมรู้ว่าคุณแนทเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันคุณแนทต้องมีประโยคที่บอกถ้าเอ็นดูเขาเนี่ยเป็นไงครับคุณแนทเออเอ็นเราขาดครับเออคือตอนใส่ขาเทียมทุกวันเนี่ยเอ็นขาดคือตอนเนี้ยคุณต้องแบบไปดำเนินเรื่องละคุณต้องไปร้องทุกข์ละกับกองปราบที่ผมพูดไปมีใช่ไหมฮะนั่นอยู่แถวสาทรเนาะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณลองโทรไปหาผมว่าที่กองปราบเขาน่าจะตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำประชาชนเลยนะครับครับคำถามต่อไปคืออันนี้ผมให้คุณสบายใจก่อนบางคนคิดว่าการร้องทุกข์ไปแล้วเนี่ยสมมติว่าคดีนี้เขาไม่ผิดจริงคุณประสิทธิ์เจียวกบไม่ผิดจริงทุกอย่างเกิดจากการที่แบบบริษัทขาดทุนขาดดุลทางการค้าอะไรก็ว่าไปในช่วงโควิด19ใช่ไหมฮะและมีการสมมติคดีจบบริษัทดำเนินต่อคุณที่ลงทุนเนี่ยมีใบที่คุณลงทุนไว้มีสัญญงสัญญาอย่างเงี้ยคุณก็ยังเรียกครับอืมใช่ครับจริงเขาอาจจะขาดทุนจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าในกลุ่มบริษัทเขาจะเกี่ยวกับท่องเที่ยวซะเยอะมากอืมแล้วก็เป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยอืมเคยได้ยินอ่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเย็นเย็นเย็นหมายถึงว่าแบบมันอาจจะถูกคือด้วยชื่อแบรนด์อะไรอะไรชื่อแบรนด์อะไรพูดไปสิผมก็ไม่รู้ผมอ่านไปแล้วผมจำไม่ได้ไงแต่คือด้วยความที่ตอนนี้คุณไม่ใช่ถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ใหญ่จัดๆการอยู่รอดของคุณก็ยากถูกป่ะอืมครับเพราะว่าคุณเป็นแบรนด์ใหญ่อ่ะคนที่เขามีเงินเขาไม่ได้ใช้ธงใช้เที่ยวกันแบบคนชนชั้นที่แบบมีเงินเหลือเฟืองเนี่ยเขาก็ซื้อแบรนด์เนมแต่ก็พูดยากว่าเขาจะซื้อแบรนด์คุณหรือเปล่าไอ้เงี้ยมันเราก็ไม่รู้แต่มันอาจจะดังก็ได้อาจจะตลาดนิดใช่ไหมแต่คือเสร็จปุ๊บเราอยากแนะนำให้คุณไปลองทุกข์นะคุณไม่ต้องห่วงครับคุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะคุณไปลองทุกข์วันนี้เรื่องแม่งจบผมว่าอีกเจ็ดแปดปีคุณจะได้เงินคืนอ่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าการที่คุณไปลองทุกข์เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ผิดอ่ะคุณจะโดนกาหัวว่ามึงลองทุกข์กูตอนนี้กูไม่ผิดกูไม่คืนมึงมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยเออแต่ถ้าคุณไม่ลองทุกตอนเนี้ยแล้วคนร้องทุกกลุ่มแรกนะครับดำเนินคดีมีความผิดจริงเรื่องถูกส่งจากตำรวจไปหาป้องกันและปลอบปรามการกิจการปปงเนี่ยป้องเงินเลยพวกเนี้ยนะครับแล้วคุณไม่ได้ติดสอยห้อยตามขบวนเนี้ยสุดท้ายเขามีการอายัดบัญชีแบ่งคืนเรียกว่าตกรถใช่ไหมเออมึงตกขบวนนะครับมึงไม่ได้เงินนะครับแล้วคุณลองคิดนะสมมุติว่าเรื่องนี้ผิดจริงสมมุติว่ามีเงินสัก 1,000 บาทกับค่าเสียหายเรื่องเนี้ยคุณคิดว่าเขาจะเก็บให้คุณบังคับไปทั้ง 1,000 บาทป่ะล่ะอืมถูกมั้ยก็จริงนับให้คุณควรไปนะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณแบบจะทำตัวไม่ถูกจะรู้สึกเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเพื่อนเยอะครับโดยอย่างเงี้ยผมเสริมคุณภูมิอีกนิดนึงว่าสิ่งที่พวกเราแนะนำว่าให้ไปปรึกษาตัวเจ้าพนักงานหรือว่าไปดำเนินคดีร่วมกันไปทีเดียวเพราะว่าอย่างที่คุณภูมิบอกครับมันไม่เหงาไม่เหงาเวลาไปคนเดียวเนี่ยตอนที่เรื่องเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วคุณแบบเอ้ยเปลี่ยนใจอ่ะเอาดีกว่าวะว่าต้องร้องเขาหน่อยคุณไปคนเดียวอย่างเงี้ยมันจะลำบากมันจะเปลี่ยวๆหน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะแปลว่าเวลาเราประท้วงอะไรเงี้ยครับวันเราชูป้ายคนเดียวอ่ะแม่งไม่มีใครสนใจหรอกเฮียคิดว่ามึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงชูป้ายต้องการอะไรวะเรียกร้องความสนใจอ่ะแต่ถ้ามึงมีคนไปชูป้ายประมาณสักพันคนอย่างเงี้ยเฮียมันเริ่มมีคนสนใจละไอคนที่โดนมาทวงก็สนใจส่วนหนึ่งใช่ไหมไอคนขับรถผ่านยังสนใจเลยเพราะว่ามึงบังถนนอะเข้าใจได้ครับกรณีถ้าไปอย่างเงี้ยแล้วโดนการสลายการชุมนุมอย่างเงี้ยมันมีคนแชร์ดาเมจถูกไหมคุณยืนเดี่ยวเนี่ยถ้าคุณไม่แข็งแรงจริงคุณอาจจะล้มนะครับก็แนะนำเนาะไปก่อนแนะนำว่าไปด้วยมันไม่ล้มเหมือนกับมันแสบด้วยใช่คุณอาจจะได้คุณอาจจะได้ข้อมูลใหม่ๆได้นะไปแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณอาจจะตามเชิงลึกเชิงลึกอินไซต์อ่ะเออคุณเอาคุณแอดถ้าเขาแบบไปร้องทุกข์อย่างเงี้ยกับตำรวจเขาเสียเงินไหมตามกฎหมายเขาเสียเงินไหมในกรณีนี้มันเป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นมันสามารถดำเนินคดีได้โดยไม่มีค่าขึ้นศาลอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต้องมีทนายไหมครับต้องพาทนายไปด้วยไหมถ้าสมมุติว่าเขาอ่ะได้มีการร้องทุกข์ไปแล้วพนักงานสอบสวนเป็นคนดำเนินคดีต่อให้เนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องต่อเป็นพนักงานอัยการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายแต่ถ้าคุณเหลือถ้าโดนเยอะมึงมีทนายครับผมใช่ก็มีทนายคอยติดตามไปช่วยทนายเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะคอยไปสามารถคุ้มครองแบบสิทธิ์ของคุณได้ไปโต้แย้งในศาลให้คุณได้เนี่ยอีกอย่างนึงคือเขาไปศาลให้คุณด้วยนะคุณบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปนัดไหนที่มันไม่สำคัญเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องไปคุณมีตัวแทนไปฟังไปติดตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบมีผู้ช่วยอ่ะครับแต่ถ้าคุณไม่มีทนายของคุณเองเนี่ยทางรัฐก็มีท่านอัยการยืนหนึ่งเลยลูกความของท่านอัยการอาจจะมีสัก200คนนะท่านอัยการคนเดียวสื่อมาทุกคนแล้วคุณเคารพอัยการด้วยนะฮะทำงานให้ในส่วนนี้นะครับทำไมเราถึงบอกว่าคดีนี้ใช้เวลานานก่อนคือคดีนี้เป็นคดีอาญาครับผมแล้วมันก็ต้องอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยได้พูดกับผมน้องรอบไปแล้วว่าการจะเอาเงินคืนเนี่ยต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่ามีความผิดเกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็ค่อยไปร้องขอคืนในเรื่องของค่าเสียหายที่เราเสียไปซึ่งครั้งเนี่ยครับผมมันมีการอายัดเงินไว้ก็จริงแต่ถ้าคดีนี้เป็นที่ยุติคุณไม่ได้คืนนะฮะแล้วด้วยความคุณลองคิดดูนะให้คุณนั่งถามคน200คนสืบหาพยานทั้งหมด
คุณว่านานปะล่ะถูกไหมครับถูกไหมอันนี้คืออันนี้เฉพาะฝั่งผู้เสียหายนะฮะยังไม่รวมถึงว่าสมมติว่าเครือข่ายของคุณประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยในก๊กนั้นเนี่ยมีทหารเยอะอ่ะไม่ใช่ผมเล่นมุกกับสามก๊กมึงไม่ต้องทหารจริงนะผมหมายถึงว่า มีคนแบบธุรกิจเขาเยอะอย่างเงี้ยเขาจะต้องเรียกว่าทหารเร็วด้วยนะในหนังอ่ะทหารเร็วนี่คือทรูปใช่ทหารชั้นเร็วแล้วกันเออทำไมเขาต้องใช้คำว่าทหารเร็วอะหรือทหารมันเร็วจริงๆทหารชั้นเร็วทหารชั้นเร็วโอเคโอเคโอเคแต่ทหารเร็วเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรจบเลยครับยังไม่จบถ้าทหารทหารชั้นเร็วไม่ทหารเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงเพราะทหารดีความดีของทหารเนี่ยขึ้นอยู่กับการติดไอ้ป้ายบ่งบอกความดีเนาะที่ติดเป็นเหรียญนะเงินติดตามแต่เรื่องเนี่ยทหารเร็วก็มีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นแม่ทัพถูกป่ะถ้าคุณอ่านวาตาไทยเนี่ยครับคนที่ขึ้นมาปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นนายสิบหมดเลยนะแต่เราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นเราขอกลับมาเรื่องนี้ก่อนอ่ะคุณก็ไปร้องทุกข์ครับเสร็จมันก็มีการสืบพยานพยานเรื่องจะถูกส่งไปที่ปปงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการตามสืบทรัพย์สินซึ่งมันมีข่าวลือว่าเอ้ยไอ้เงินที่เขาโกงไปเนี่ยเอาใหม่ไอ้เงินที่เขาเรียกได้จากคุณไปเนี่ยโกงไม่โกงไม่รู้อาจจะมีการไปใช้เป็นทองคำหรือเปล่าคุณไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าตำรวจเขาหาเจอกีเซนต้าเนี่ยถ้าตำรวจเขาหาเจอเขาเก็บมาคืนคุณทุกดอกทุกเม็ดแต่สมมติถ้าหาแล้วไม่ครบเขาก็จะทำการแบบว่าเฉลี่ยให้ตามสัดส่วนนะครับครับทีนี้คุณจะอะไรคุณแล้วนะครับผมว่าคดีของคุณประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยมันไม่ใช่คดีแบบใหม่เลยมันเป็นเรื่องคลาสสิกเป็นการช่อโกงประชาชนแค่มีการหลูกเข้ามาใหม่แค่นั้นเองคุณก็คนที่ทำพลาดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับผมคุณไปร้องทุกข์เถอะคุณไม่เหงาแน่นอนเพื่อนเยอะตายก็หาใหม่ครับผมครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้เกร็ดเล็กๆน้อยๆจากพวกเราคอไมล์ลอเยอร์ซะนะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝั่งหาพวกเราคอไมล์ลอเยอร์ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟละเนตคุณภูมิพงษ์และคุณแนทอติชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ